มันนุ่มแล้วครับแล้วก็มันก็หอมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไข่มดมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสวยงามอลามตาเลยครับสดๆจากฟาร์มไม่ใช่ครับสดๆจากรังนะครับเครื่องปรุงนะครับไม่ยากครับง่ายๆโอเคพริกผงครับนี่เป็นพริกผงเราคั่วเองเลยนะครับตากแดดคั่วเองเลยสุดข้าวคั่วครับข้าวคั่วนี่ก็คั่วเองนะครับไม่ใช่ของท้องตลาดนะครับเราคั่วเองเราจะมีใบมะกรูดมีข่าตะไคร้นะครับตากนะครับตากแสดดสักพักนึงแล้วก็มาคั่วนะมันจะหอมมากๆเลยมีต้นหอมนะครับต้นหอมหัวหอมแดงนะครับครับใบสะระแหน่ใบชะแหน่นะครับน้ำปลาร้าผงปรุงรสนะครับแล้วแต่ชอบนะที่จะใส่เข้าไปนะครับเอาครับจะมาเริ่มการปรุงกันเลยนะครับง่ายๆนะคะไข่มดลงไปเลยนะครับไข่มดลงไปเลยครับไข่มดลงไปเลยเคี่ยวไปตามด้วยต้นหอมนะครับเข้าไปเลยข้าวคั่วนะครับผมว่ามันจะจัดพอดีแล้วนะครับพริกผงพริกหรือพริกป่นพอดีแล้วแต่ใครชอบนะครับว่าชอบเผ็ดชอบอะไรใส่ปรุงรสนิดนึงนะครับกับน้ำปลานะครับเราใส่เข้าไปกะพอดีพอดีพองามโอเคได้แล้วครับวันนี้ก็สังเกตเปิดไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับเปิดไปชั้นหนึ่งก่อนหรือจะหั่นก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้หั่นใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วโรยดินนี่คนนะครับเห็นไหมฮะสวยงามเลยฮะสวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหน้ำลายไหลครับหอมมากไข่สดๆจากรังนะฮะยากนะครับสวยผมว่าโอเคนะครับเพราะว่าเท่าที่เตรียมมานี่ผมว่ารสชาตินี่แบบแจ่มเลยนะครับแจ่มแต่มากมากเลยโอเคก็ใช้อนุญาตใช้จานเดิมแล้วกันเพราะยังสวยงามอยู่นะครับครับแบบง่ายๆลูกทุ่งครับนี่ฮะลูกทุ่งแบบง่ายนะครับง่ายโอ้เสียงเคาะนะฮะงามสวยงามนะครับเรียบร้อยประดับรอบหนึ่งครับนี่เป็นไงครับเป็นไงเรียบร้อยครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเป็นการชิมกันนะฮะชิมแล้วก็มีผักตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะสดๆเลยครับสวยงามนะครับนี่คือไข่มดจากรังครับสดๆเรามากินกันเลยดีกว่าครับมันนุ่มแล้วครับแล้วก็มันก็หอมหอมไข่มดมันสดๆจากรังนะครับมีเครื่องเคียงด้วยก็ดีครับจะเป็นพวกถั่วฝักยาวพวกถั่วฝักยาวแล้วก็แตงนะครับหลายๆอย่างที่เราชอบนะครับเราจะกินครับจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวเจ้าก็ได้นะครับสุดยอดจริงครับมันหยุดไม่อยู่แล้วครับหยุดไม่อยู่แล้วครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ